เดนิเอล คาห์เนแมนนักจิตวิทยารางวัลโนเบลและผู้เขียนหนังสือ Thinking Fast and Slow กล่าวว่าความมั่นใจที่ผู้คนมีต่อความเชื่อของตัวเองไม่ได้บ่งบอกว่าความเชื่อนั้นเป็นเรื่องจริงแต่บ่งบอกว่ามันสอดคล้องกับเรื่องราวที่ความคิดของพวกเขาสร้างขึ้นทว่าเครื่องมือที่ความคิดใช้สร้างเรื่องราวครับไม่ได้มีเพียงประสบการณ์ความหวังความฝันและความกลัวของเราเท่านั้นแต่ยังมีสิ่งที่เรียกว่าอคติที่ขัดขวางเราไม่ให้มองตามความเป็นจริงอย่างเป็นกลางอ่านสมองกับ The Book Teller ในตอนนี้ครับจะชวนคุณฟังมาสำรวจตัวเองไปพร้อมๆกันว่าคุณมักมีอคติทางความคิดแบบไหนบ้างที่เกิดขึ้นในหัวของคุณกับ8อคติทางความคิดที่ควรระวังเพราะมันอาจจะส่งผลต่อประสบการณ์ชีวิตของคุณได้ติดตามฟังกันในตอนนี้ครับมีการศึกษาในสมัยกรีกโบราณที่เรียกว่าสัจจนิยมสามัญที่สันนิษฐานว่าคนเรานั้นต่างมองโลกตามความเป็นจริงและความรู้สึกของเราก็คือภาพแทนความเป็นจริงที่แม่นยำและเป็นกลางแต่เมื่อคนเรามีความรู้และการศึกษาที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องและกว้างขวางขึ้นข้อสันนิษฐานนี้ครับจึงได้ถูกหักล้างตามความเป็นจริงที่สรุปได้ว่าคนเรานั้นไม่มีทางรับรู้ความเป็นจริงที่เป็นกลางหรือรู้ว่าความจริงที่เรารับรู้ถูกจิตปรุงแต่งขึ้นมามากน้อยแค่ไหนเพราะคนเราจะมีความคิดหรือการรับรู้ที่แสดงออกมาในเรื่องหนึ่งตามแต่ประสบการณ์ชีวิตของเราที่ได้พบเจอซึ่งประสบการณ์ต่างๆที่เราได้พบเจอครับก็ก่อร่างสร้างตัวเป็นอคติทางความคิดของเรานั่นเองซึ่งในชีวิตประจำวันของเราจะมี8อคติทางความคิดดังต่อไปนี้ที่ส่งผลกับคนเรามากที่สุดและมักเกิดขึ้นกับเราบ่อยที่สุดด้วยอคติที่1ครับอคติจากการเชื่อว่าคนอื่นเป็นเหมือนตัวเองอคตินี้นึกถึงง่ายๆครับคุณฟังครับในคนที่แบบชอบเอาตัวเองเป็นไม้บรรทัดไปวัดคนอื่นว่าคนนั้นทำไมไม่ทำแบบนั้นฉันทำแบบนี้ทำไมมันถึงไม่ทำล่ะฮึทำไมคนนั้นทำตัวแปลกไม่เหมือนพวกฉันทำไมคนนี้ไม่เข้าพวกไม่ใช่นะทำอย่างนี้มันไม่ถูกต้องเพราะฉันทำแบบนี้เนื่องจากคนเราได้รับประสบการณ์ในโลกใบนี้ผ่านประสาทสัมผัสและความคิดของตัวเองเท่านั้นจึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่เราจะชอบยัดเยียดความชอบความคิดและการรับรู้ของเราไปยังสิ่งที่เห็นและตีความตามนั้นเราประเมินเกินจริงว่าคนอื่นปกติธรรมดามากแค่ไหนโดยอ้างอิงจากความรู้สึกแปลกแยกและแตกต่างของตัวเราเองเราชอบทึกทักเอาเองว่าเมื่อเราเป็นแบบนี้ทำแบบนี้คนอื่นก็ต้องทำและเป็นเหมือนเราสิเราจึงทนที่จะวิจารณ์คนอื่นไม่ได้เมื่อเห็นคนอื่นทำในสิ่งที่แตกต่างจากสิ่งที่เราทำเพราะเราเอาตัวเองเป็นมาตรวัดคนอื่นเราเอาตัวเองเป็นใหญ่เรารับรู้แค่เสียงในหัวของตัวเองจึงเผลอเที่ยวไปตัดสินคนอื่นได้อย่างง่ายดายอคตินี้ครับเป็นสิ่งที่เราควรระมัดระวังอย่างมากโดยเฉพาะคนที่ต้องอยู่กับคนหมู่มากอย่างสังคมการทำงานเป็นต้นหากเราชอบมีอคติแบบนี้เราจะกลายเป็นมนุษย์ที่คอยจ้องจับผิดคนอื่นชอบตัดสินคนอื่นจนไม่มีใครอยากจะเข้าใกล้เราต่อมาอคติที่2ครับอคติจากการคาดการณ์อนาคตจากปัจจุบันคนเราชอบคาดการณ์ว่าช่วงขณะปัจจุบันที่เราอยู่ในตอนนี้เป็นตัวแทนของภาพรวมทั้งชีวิตเราตั้งสมมติฐานโดยอ้างอิงจากความหมายที่สถานการณ์ปัจจุบันมีต่อเราแล้วเราก็เริ่มเชื่อว่าสิ่งต่างๆมันจะเป็นอย่างนี้ตลอดไปนี่เป็นสาเหตุว่าทำไมเหตุการณ์เลวร้ายที่เกิดขึ้นกับเราในตอนนี้จึงดูเหมือนเป็นสิ่งที่อาจจะข้ามผ่านไม่ได้สักทีในขณะที่ความสุขของเรานั้นดูเหมือนจะผ่านไปอย่างรวดเร็วยกตัวอย่างเช่นตอนนี้เราได้ทำงานที่เราไม่ได้ชอบเราทุกข์ทรมานกับมันเราได้เงินน้อยหรือเรามีการใช้จ่ายที่อาจจะขัดสนมากๆเราก็มักจะมีความเชื่อที่ว่าเฮ้อชีวิตของฉันช่างแย่จริงๆแบบนี้คงไม่มีวันก้าวหน้าไปไหนเลยหรือไม่มีวันพบกับความสุขสบายแน่ๆความคิดนี้เกิดจากอคติครับที่เราคาดการณ์อนาคตจากปัจจุบันแต่ความเป็นจริงมันอาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้นเพราะอะไรก็เกิดขึ้นได้ชีวิตเราอยู่กับการเปลี่ยนแปลงเสมอชีวิตคือความไม่แน่นอนวันนี้ของเราอาจจะแย่แต่มันไม่ได้หมายความว่ามันจะแย่ไปตลอดทั้งชีวิตซึ่งส่วนตัวผมเองก็เป็นบ่อยนะครับบางทีเรามักตัดสินชีวิตของตัวเองจากเหตุการณ์ที่เราเจอในวันนี้อย่าปล่อยให้อคตินี้กัดกินและบั่นทอนจิตใจของเรานะครับวันนี้จะดีหรือแย่มันก็คือหนึ่งในช่วงชีวิตของเราอย่ายอมแพ้ให้กับวันแย่ๆเ
จงมีความหวังที่จะใช้ชีวิตอย่างดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้นะครับต่อมาอคติที่3อคติจากการปักใจเชื่อข้อมูลแรกหรือประสบการณ์แรกที่เราได้รับมามักมีอิทธิพลต่อตัวเราอย่างมากนะครับตัวอย่างเช่นโลกทัศน์ของเราที่มีแนวโน้มที่จะพัฒนามาจากโลกทัศน์ของพ่อแม่หรือคนที่เลี้ยงดูเรามาสิ่งเหล่านี้ครับพัฒนากลายมาเป็นอคติประจำตัวของเราและมักถูกใช้เป็นเครื่องมือทางสังคมมากมายอย่างการปลุกปั่นก่อม็อบต่างๆในแบบที่ผิดๆโดยสุ่มเอาข้อมูลเท็จๆต่างๆหรือแบบขบวนการที่สร้างเรื่องงมงายต่างๆที่ปลุกปั่นให้คนหลงเชื่อพอคนเราเชื่ออะไรในบางอย่างแล้วนะครับจะเปลี่ยนความเชื่อได้ยากมากแม้จะมีข้อเท็จจริงมาวางตรงหน้าก็ตามคนเราก็จะเชื่อแล้วเชื่อเลยอะไรทำนองนั้นเนี่ยนะครับอคตินี้เป็นสิ่งที่ควรระวังอย่างยิ่งเราต้องมีวิจารณญาณในการเลือกหรือปักใจเชื่ออะไรสักอย่างฝึกเอะใจฝึกฉุกคิดฝึกไตรตรองให้ถี่ถ้วนก่อนจะเชื่ออะไรง่ายๆนะครับต่อมาอคติอย่างที่4อคติจากการให้ความสนใจสิ่งเชิงลบมากกว่าคนเราห้ามตัวเองไม่ให้มองอุบัติเหตุรถชนหรือสนใจข่าวร้ายก่อนไม่ได้ใช่ไหมครับรู้ตัวอีกทีเราก็หมกมุ่นจมอยู่กับเรื่องราวดราม่าในชีวิตของคนอื่นไปเสียแล้วนี่มันไม่ใช่เพราะเราเป็นโรคจิตนะครับหรือคลั่งไคล้สิ่งที่ไม่น่าอภิรมย์หรือชอบความเจ็บปวดใช่ไหมครับแต่เป็นเพราะคนเรานั้นมีความสามารถในการเลือกให้ความสนใจประกอบกับคนเรามองว่าเรื่องเชิงลบนั้นมีความสำคัญจริงจังและมันกระตุ้นอารมณ์ของเราได้มากกว่าเรื่องราวเชิงลบครับมันจึงเป็นสิ่งที่ดึงดูดความสนใจของเราได้อย่างง่ายดายในชีวิตประจำวันเราจึงมักเห็นพาดหัวข่าวคอนเทนต์ที่เป็นกระแสเรื่องลบๆทั้งนั้นทั้งการฆ่าตัวตายชู้สาวมือที่3เรื่องช่อโกงอุบัติเหตุทั้งหลายทั้งที่เรื่องลบๆพวกนี้ครับบางครั้งมันก็เป็นสัดส่วนที่เล็กน้อยมากๆแต่ด้วยความสนใจของคนเรามันจึงพัฒนากลายเป็นเรื่องที่ใหญ่และสำคัญขึ้นมาได้แต่สำหรับเรื่องดีๆคอนเทนต์ดีๆในเชิงบวกถ้าเทียบกับเรื่องเชิงลบก็เรียกได้ว่ามีแนวโน้มที่มีผู้คนสนใจน้อยกว่ามากนี่แหละครับธรรมชาติของมนุษย์ที่เราจะรู้สึกสนใจเรื่องเชิงลบมากกว่านั่นเองถัดมาอคติอย่างที่5ครับอคติจากการยึดติดข้อมูลเก่าอคตินี้อาจจะเรียกได้ว่าเป็นพี่น้องกับอคติจากการปักใจเชื่อมันคือการที่เราเชื่อข้อมูลบางอย่างมากกว่าเพียงเพราะเราได้ปักใจเชื่อมาตั้งแต่แรกพูดอย่างนึงก็คือเรายึดติดกับข้อมูลเก่าความรู้เดิมๆที่เราเคยผ่านมาหรือเป็นความกลัวความไม่แน่ใจที่เราจะเปิดรับข้อมูลใหม่ๆแม้มันจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์มากกว่าข้อมูลที่เรามีสิ่งนี้ครับเป็นสิ่งที่เรามักเห็นได้เป็นประจำในคนทุกวัยที่ชอบยึดติดกับวิชาของตัวเองยึดติดว่าสิ่งที่ตัวเองเคยรู้มานั้นจะใช้ได้กับทุกสถานการณ์หรือแบบแผนการทำงานหนึ่งจะใช้ได้กับทุกเรื่องเรามักเห็นในคนที่ทำงานมานานประสบการณ์เยอะหรืออยู่มานานก็จะมีอคติแบบนี้สูงมากเคยทำแบบไหนฉันก็จะทำแบบนั้นเคยรู้แบบไหนฉันก็จะรู้แบบนั้นไม่ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมแล้วก็เที่ยวไปต่อว่าไปตัดสินคนที่มีความรู้แตกต่างจากพวกเขาใช่ไหมครับซึ่งหากเราไม่ยอมเปิดใจเรียนรู้รับสิ่งใหม่เข้ามาบ้างเราต้องเปลี่ยนตัวเองใหม่นะครับให้เป็นคนที่เปิดกว้างทางความคิดเปิดรับสิ่งใหม่ที่ไม่คุ้นเคยบ้างเปิดรับความรู้ใหม่ๆหรือคอยเช็คดูว่าความคิดความรู้เดิมที่เรามีน่ะในสมัยนี้ในตอนนี้มันจะยังใช้ได้เหมือนเดิมไหมนะมันจะยังใช้ได้เหมือนเดิม 100% ไหมนะเพราะสิ่งที่เราเคยคิดถูกเคยเชื่อว่ามันดีมันใช่มันถูกต้องพอมาวันนี้มันอาจจะเป็นสิ่งที่ใช้ไม่ได้แล้วก็เป็นได้ดังนั้นครับคุณฟังครับแทนที่เราจะเป็นคนยึดติดกับสิ่งเดิมๆให้เราเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆด้วยนะครับเรามาคุยกันต่อกับ8อคติทางความคิดที่จะส่งผลต่อประสบการณ์ชีวิตของคุณในอคติอย่างที่6ครับอคติจากการเชื่อแบบผิดๆว่าตัวเองนั้นมองเห็นแบบแผนอคติแบบนี้เกิดขึ้นเมื่อเราเริ่มมองเห็นแบบแผนในเหตุการณ์ที่เราอธิบายไม่ได้เช่นเราอยากได้รถเทสลาเราก็จะเริ่มมองเห็นรถเทสลาปรากฏอยู่ทุกที่ที่เราไปหรือเราสังเกตเห็นคนใส่ชุดสีแดงในวันที่เราใส่ชุดสีแดงสิ่งนี้ครับเกิดขึ้นเพราะสมองเลือกสแกนรับข้อมูลในสิ่งที่เรากำลังสนใจทั้งที่ความเป็นจริงนั้นมันอาจจะมีแบบนั้นทุกวันแต่เราไม่เคยสนใจนั่นเอง
ต่อมาอคติอย่างที่7อคติจากการเลือกรับข้อมูลอคตินี้เป็นหนึ่งในอคติที่เราคุ้นเคยกันดีนะครับมันเกิดขึ้นตอนที่เราเลือกฟังเลือกดูเลือกอ่านแต่เฉพาะข้อมูลที่มาสนับสนุนหรือยืนยันความคิดของเราที่มีอยู่ก่อนเกี่ยวกับไอเดียหรือปัญหาตรงหน้าอย่างเช่นคนที่ทำงานประจำกับคนที่ทำงานเป็นของตัวเองก็จะเลือกหาข้อมูลที่บอกว่าทำงานประจำมันมีข้อดีแบบนั้นแบบนี้นะหรือคนที่เป็นนายตัวเองก็จะหาข้อมูลว่าคนที่เป็นนายตัวเองมันดีอย่างนั้นดีอย่างนี้นะหรือคนที่ใช้รถไฟฟ้าก็จะเลือกดูข้อมูลเสพข้อมูลที่อวยแต่รถไฟฟ้ากันอย่างเดียวแล้วก็เที่ยวไล่ตำหนิคนที่เขายังไม่พร้อมใช้งานรถไฟฟ้าเป็นต้นสิ่งนี้ครับคือวิธีที่มนุษย์เราป้องกันไม่ให้จิตใจและโลกทัศน์ของตัวเองได้รับความเสียหายนั่นเองและอคติอย่างที่8ในตอนนี้ครับอคติการหาเหตุผลมาเข้าข้างตัวเองเมื่อเราตั้งใจเลือกบางสิ่งเราก็จะมีแนวโน้มที่จะมองเห็นข้อดีของสิ่งที่เรากำลังทำหรือเชื่อมากกว่าและมองข้ามข้อบกพร่องไปซึ่งอคตินี้คล้ายกับอคติเมื่อสักครู่ที่เราเลือกแต่ข้อมูลที่มายืนยันในสิ่งที่เราให้ค่าเมื่อคนเราชอบเลือกสิ่งใดแล้วเรามักจะหาเหตุผลมาเข้าข้างตัวเองอย่างเช่นเมื่อมีคนมาวิจารณ์ในสิ่งที่เราทำอยู่เขาว่าเราแบบนั้นแบบนี้เราก็จะรีบไปขุดหาข้อมูลที่อ้างอิงที่บอกได้ว่าสิ่งที่เราทำนั้นมันดีนะมันดีอย่างนี้นะ1 2 3 4มาหักล้างข้อวิจารณ์ของคนคนนั้นเรื่องนี้สำคัญมากครับเพราะคนเรามีอิสระที่จะเลือกอคตินี้มันอาจจะทำให้เรานั้นเชื่อแบบไม่ลืมหูลืมตาหรือเราไม่ยอมฟังใครหรือไม่ยอมมองในมุมที่แตกต่างออกไปมันอาจจะทำให้เราหลงผิดโดยไม่รู้ตัวได้ดังนั้นครับเมื่อเวลาที่เราจะหาเหตุผลมาเข้าข้างตัวเองอย่างเดียวก็ลองเปิดใจหาข้อมูลในด้านมุมที่แตกต่างออกไปด้วยนะครับเอาอคติของเราวางลงก่อนแล้วตัวเรานั้นจะได้เรียนรู้จริงๆนะครับในตอนนี้เราก็ได้สำรวจตัวเองกันไปแล้วนะครับคุณฟังมีอคติทางความคิดแบบไหนบ้างที่เกิดขึ้นในหัวเป็นประจำหรือคิดเห็นกันอย่างไรก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับและก่อนจากกันก็ขอทบทวนให้ฟังกันอีกครั้งครับกับ8อคติทางความคิดที่ควรระวังเพราะมันอาจจะส่งผลต่อประสบการณ์ชีวิตของคุณได้อคติที่1ครับอคติจากการเชื่อว่าคนอื่นเป็นเหมือนตัวเองเนื่องจากเราได้รับประสบการณ์ในโลกใบนี้ผ่านประสาทสัมผัสและความคิดของตัวเองเท่านั้นเราจึงทนที่จะวิจารณ์คนอื่นไม่ได้เมื่อเห็นคนอื่นนั้นทำในสิ่งที่แตกต่างจากสิ่งที่เราทำ 2. อคติจากการคาดการณ์อนาคตจากปัจจุบันคนเราชอบคาดการณ์ว่าช่วงขณะปัจจุบันที่เราเป็นอยู่ในตอนนี้เป็นตัวแทนของภาพรวมทั้งชีวิตแต่ความเป็นจริงมันไม่ได้เป็นแบบนั้นเพราะอะไรก็เกิดขึ้นได้ชีวิตอยู่กับการเปลี่ยนแปลงเสมอ 3. อคติจากการปักใจเชื่อข้อมูลแรกหรือประสบการณ์แรกที่เราได้รับมามักมีอิทธิพลต่อตัวเราอย่างมากคนเราเชื่อแล้วเชื่อเลยเราจึงต้องมีวิจารณญาณก่อนเลือกหรือปักใจเชื่ออะไรสักอย่างหนึ่ง 4. อคติจากการให้ความสนใจสิ่งเชิงลบมากกว่าคนเรามักมองว่าเรื่องเชิงลบนั้นมีความสำคัญจริงจังและมันกระตุ้นอารมณ์ของเราได้มากกว่ามันจึงเป็นสิ่งที่ดึงดูดความสนใจของเราได้อย่างง่ายดาย 5. อคติจากการยึดติดข้อมูลเก่าอคตินี้เป็นพี่น้องกับอคติจากการปักใจเชื่อมันคือการที่เรายึดติดกับข้อมูลเก่าความรู้เดิมหรือความไม่แน่ใจที่เราจะเปิดรับข้อมูลใหม่แม้มันจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือเป็นประโยชน์มากกว่า 6. อคติจากการเชื่อแบบผิดๆว่าตัวเองนั้นมองเห็นแบบแผนเพราะสมองจะเลือกสแกนรับข้อมูลในสิ่งที่เรากำลังสนใจอยู่ 7. อคติจากการเลือกรับข้อมูลมันเกิดขึ้นตอนที่เราเลือกฟังเลือกดูเลือกอ่านแต่เฉพาะข้อมูลที่มาสนับสนุนหรือยืนยันความคิดของเราที่มีอยู่แล้วและ 8. ครับอคติจากการหาเหตุผลมาเข้าข้างตัวเองคนเรามักมีแนวโน้มที่จะมองเห็นข้อดีหรือสิ่งที่เราเชื่อหรือทำอยู่แล้วมากกว่าและมักมองข้ามข้อบกพร่องหรือความเป็นจริงไปอคติทางความคิดบางครั้งทำให้เกิดผลดีแต่มากไปอาจจะทำให้เกิดผลเสียได้ผมเองก็มักมีอคติเหล่านี้อยู่เหมือนกันนะครับเราต้องรู้จักเตือนตัวเองนะครับและไม่ปล่อยให้มันมาควบคุมเราจนเผลอทำอะไรที่ไม่สมควรนะครับเราต้องรู้จักลดอคติทางความคิดลงบ้างแล้วเราจะได้เรียนรู้มากขึ้นนะครับ
ขอบคุณที่ติดตามเรื่องราวดีๆจาก The Book Teller นะครับพบกับอาหารสมองพัฒนาความคิดและจิตใจในอารมณ์สบายๆแบบนี้ได้เป็นประจำชอบกันก็อย่าลืมเป็นกำลังใจดีๆโดยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันนะจ๊ะแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ